ที่จังหวัดสงขลาปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเสพยาแล้วด้วยความหลอนของยาเนี่ยทำให้ไปตระเวนจี้ชิงทรัพย์ชิงมอเตอร์ไซค์แล้วเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับมีอย่างน้อย3คนที่ถูกแทงได้รับบาดเจ็บครับเฮ้ยนั่งลงนั่งลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปก่อน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 เนี่ยคุณผู้ชมเราเห็นอันนี้นะอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะไป 4-5 คนไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไปกันเยอะมากประมาณ50นายด้วยกันครับไปถึงขนาดที่ว่าเนี่ยหมดสอนอหมดโรงพักละเพื่อที่จะไปจับนายทิติพงศ์ชาวบ้านเขาเรียกว่าหนุ่มทิพย์ชื่อหนุ่มทิพย์นี่อยู่ในซอย1ถนน3ชัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยไม้งามในตำนานต้องไปควบคุมตัวจัดการก่อนเป็นยุทธวิธีแล้วหลังจากนั้นจับใส่กุญแจมือเลยนะครับแล้วพอไปตรวจค้นภายในบ้านมีมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุชิงทรัพย์เนี่ยมาหลายคันด้วยกันมีโทรศัพท์มือถือด้วยคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวหนุ่มทิพย์คนนี้ก่อคดีก่อเรื่องไว้หลายอย่างนะครับมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงที่ถูกชิงมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกแทงอย่างน้อยเนี่ย 2-3 คนด้วยกันก่อนที่จะมาถูกจับนี่นะกลางวันนี้ก่อเรื่องนะครับเอาเหตุการณ์แรกเอามีดจี้กระชากคอผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์แรกนี้ไม่ได้ชิงเอารถไปเหตุการณ์ที่2ห่างจากเหตุการณ์แรก15นาทีครับไปจี้ผู้หญิงชิงมอเตอร์ไซค์หน้าโรงแรม JB และเหตุการณ์ที่3ห่างจากเหตุการณ์ที่2แค่15นาทีเอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงนายคนนี้ก่อเหตุ3ครั้งด้วยกันครั้งที่3เนี่ยตรงแยกไฟแดงถนนนิพัทผู้เสียหายเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงเขาคุยมือถืออยู่เนี่ยนายคนนี้ก็เลยเอามีดไปจี้จะชิงโทรศัพท์ปรากฏผู้หญิงอ่ะเขาเคลื่อนโทรศัพท์เข้าไปร้านข้างๆพอไม่ได้โทรศัพท์ก็เลยเอามีดเนี่ยแทงผู้หญิงไป3ครั้งแล้วก็ชิงมอเตอร์ไซค์ไปโหดเนี่ยก่อเหตุรัวๆเลยนะครับแล้วพอถูกจับได้อ้างว่าได้เสพยาบ้าและยาไอซ์เข้าไปทั้งก่อนก่อเหตุและหลังก่อเหตุแล้วจำเป็นต้องทำเพราะต้องการเอาเงินไปขายไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์ไปขายได้เงินแล้วเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวมากินนี่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะก่อเหตุแบบนี้ใช่ฮะส่วนคนเจ็บที่ถูกแทงไปผมไม่รู้หรอกผมแทงใครบาดเจ็บบ้างขอโทษผู้เสียหายด้วยแล้วมีประวัติด้วยนะครับก่อนหน้านี้เคยกระทืบแม่แท้ๆจนแม่ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วอันตรายมากๆคุณผู้ชมสุดท้ายมันกลับมาที่ว่าปัญหานี้เกิดจากยาเสพติดใช่ฮะเห็นไหมครับยาเสพติดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็กลายเป็นภัยของชุมชนของสังคมด้วยครับผู้ชายคนนี้ถูกแจ้งข้อหานะครับชิงทรัพย์แล้วก็เสพยาโดนดำเนินคดีไปครับใช่นะฮะ